ุณผู้ชมคะเวลาเราต้องเรียนภาษาต่างชาติเราก็จะรู้สึกว่ายากแล้วก็รู้สึกเกรงนะคะเวลาที่ต้องพูดโดยเฉพาะถ้าต้องพูดเป็นประโยคยากๆวันนี้วันภาษาไทยแห่งชาติค่ะ29กรกฎาคมสถานเอกอัครราชทูตหลายๆแห่งในประเทศไทยก็ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมกันพูดภาษาไทยในรูปแบบต่างๆนะคะคล้ายๆเป็นการแข่งขันกันแต่ก็ได้เห็นความน่ารักของเจ้าหน้าที่แต่ละประเทศกับความพยายามพูดภาษาไทยค่ะเดี๋ยวชักนะครับผมเขินนิดหน่อยนะครับสวัสดีครับผมชื่อโรบนะครับเริ่มกันที่สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรนะคะที่ให้เอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่ตอบคำถามกันสดๆบอกชื่ออาหารไทยให้ได้มากที่สุดภายใน30วินาทีค่ะแค่อังกฤษใช่ไหมสมทานข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวข้าวเหนียวมะม่วงผัดไทยหมูย่างของอีสานแกงเขียวหวานผมชอบอาหารไทยยำเขียวสมทานสมทานปลาข้าวผัดผู้ก๋วยเตี๋ยวขนมจีนสมทานก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดปังปิ้งโตเกียวข้าวมันไก่ผัดซีอิ๊วข้าวผัดมูข้าวผัดไก่มูกระเทียมไก่กระเทียมพร้อมช็อปกินเองเลยปาปริกแกงเส้นเล็กน้ำใสผัดผงกะหรี่พาสต้าผัดไทยข้าวผัดผู้มูกรอบเผ็ดไก่ขนมจีนข้าวซอย That's why I'm Pompeii ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตจีนให้เจ้าหน้าที่ท้าทายการเล่นเสียงภาษาไทยค่ะพี่น้องกันขอให้ประชาชนทำเขียวความเช้าทำขาวความช่ำทำเขียวความเช้าทำขาวความค่ำละนองระยองยะลาครับระนองระยองยะลาครับหมูมะกุ้งกุ้งหมูมะกุ้งมีง่ายกว่านี้แล้วค่ะอาหารเถือปูนแปลกปูนบอกตึกไปบอกไปบอกเตือกทหารเถือบวนแตกบวนไปบอกเตือกโอเคค่ะหงวนต่วนต่วนต้มนึ่งหงวนต่วนต้มต่วนต้มนึ่งหงวนต่วนต้มนึ่งรถยนต์รถยางรถยนต์ล้อยางรถรางล้อเหล็กขณะที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐให้เจ้าหน้าที่พูดคำภาษาไทยที่ชอบค่ะดีโนอาครับตื่นเต้นมากค่ะกล้วยกระดาคมบุคลิกภาพครับชีวิตชีวาค่ะเฉลิมฉลองนะครับหัวจะปวดชัยเย็นเครื่องโปร่งครับเครื่องโปร่งเครื่องโปร่งเครื่องโปร่งครับกระเดือดร้อนเลือกไปได้เลยมีขามยากเยอะเกินไปค่ะไม่อยากเลยนะครับผมคิดว่าพูดภาษาไทยง่ายได้นะครับเกือบทุกคำนะครับออกมาจากปากอย่างสะดวกสบายนะครับสวัสดีวันภาษาไทยครับและสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีเจ้าหน้าที่ท่องบทกลอนเป็นภาษาไทยด้วยค่ะตอนกองขนบชวนสมอนกมอนรอยย้อนจอมจอกขจรกองขนบทอนอดนอนรอยอนดอมดอกขจรผิดพักพองพักดังจันทรผิดขนงกองงอนดังคันศิลป์ผิดเนตรดังเนตรมารคินผิดทนดังนินอันเรียบรายผิดโอดดังหนึ่งจะแย่งสวนผิดนวลดังสีมณีฉายผิดรางดังรางทองคลายผิดกันคล้ายกลีบหูสบงความสามารถไม่ธรรมดาเลยนะคะคนไทยก็อาจจะท่องกลอนไม่ได้ขนาดนี้ค่ะ